อามาอะไรอ่ะมือจิ้มตาหมายยังหมายยังมาแล้วอ่ะโอกาสโอกาสมานี่ค่ะรายงานตัวสวัสดีครับก้าลงมาอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้เห็นหน้าตัวเองหน่อยนิดสวัสดีค่ะพี่อ๋อด้วยเร็วๆมาแล้ว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 อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้ก็จะโทรศัพท์ความอ่ะวันนี้ไปทำอะไรมามั่งเล่าสิแล้วให้พี่ฟังจอมองกล้องด้วยวันนี้ไปทำอะไรมามั่งคะเร็วเนี่ยพี่ทักมาเต็มแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะมีลิงจะมีลิงอีก2ตัวนะคะมาจากระยองนะคะเป็นย่าเรานี่เองเที่ยวมาแล้วนี่มานี่มานี่มานี่ตาอ่อนตาลี่มานี่วันนี้เมื่อเช้าการ์ดก้าไปงานมาแล้วก็วันนี้มาถ่ายอันนี้นี่หลานอีกคนนึงค่ะชื่อน้องอะไรคะตาลี่ตาลี่เป็นผู้หญิงผู้ชายคะเอาเป็นผู้หญิงอ่ะตาอ่อนอ่ะอันนี้มา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 นี่มาเห็นอะไรนี้เร็วเร็วทำมายืนนี่พูดเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ลิงตัวโตลิงตัวเล็กลิงตัวโตกับลิงตัวเล็กอ่ะเอาก้ามาบอกก่อนวันนี้เอาก้าไปทำงานอะไรมั่งอ่ะบอกเขาก่อนวันนี้เป็นงานอะไรมาไปทำอะไรมั่งเร็วว้ายโทรศัพท์คว่ำอีกแล้วเมื่อไหร่ฟันจะขึ้นทำอะไรจ้าเอาก้าเอามาชาไปงานมาอะไรอ่ะมาชาไปงานมาเดี๋ยวถ่ายเสร็จจะไปกินข้าวแล้วจะอาบน้ำนอนแล้วงี้แขนอ่ะจำต้องวันนี้จะมาบอกวันนี้ปาไม่ได้สดนะเพราะว่าปาไปงานก็เลยต้องสดให้ปาวันนี้อ๋ออ่ะพี่ๆสวัสดีทุกคนเลยนี่สวัสดีอ่ะนี่ๆๆอ่ะนี่ทำอะไรกันสวัสดีค่ะขอโชว์โชว์นี่ครับเป็นคู่ๆเลยนี่อ๋องเร็วเพื่อนเขาดูสดอยู่ป่าถามเพื่อนดิโชว์สิอ๋อมีเขินโชว์เร็วมีอะไรมาโชว์นี่ตาอ๋องในนี้สาวๆทั้งนั้นเลยนะมาเร็วๆเอาการไปเรียนลำไทยให้การเล่นให้การเล่นการเล่นไปโชว์เลยเอาไปโชว์เอามานี่มานี่เอาไปโชว์ไม่ทำตามข้อตกลงแยกกันนะนะเอาการเอาก้ามาเร็วแม่จูนข้อวันที่14ถ้าเม็ดไหลเอามาก่อนนะกำลังขมิบอยู่กำหนดข้อวันที่14อ่ะนี่ๆๆเขามีของเล่นมาใหม่อะไรเอออย่าลืมดูนี่นะคิซซ่าทุ่มเท่าไหร่1ทุ่ม15ทุ่ม15นะตัวเองวันนี้มีคิซซ่าวันนี้ฮาใช่ไหมคะปากกาใช่ปากกานี่พี่ๆทักหนูอยู่คิดถึงออกก้านี่ตาหลวงไปงะตาหลวงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูหลวงนะเดี๋ยวเป็นคู่ๆกันนี่หนูเล่นอะไรอ่ะนี่คืออะไรมันคือจะเอาอันนี้เขาให้เล่นเหรอเนี่ยสลามหรอไม่ใช่อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอ๋ออุ้ยอันนี้ใหม่กว่าสลามอีกเหรอใช่อุ้ยตายเขาเรียกว่าอะไรอ๋อเขาเรียกว่าอะไรครับเสลือเสมือเสลือเสมือเป็นว่าอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ไม่ใช่สลามนะเพราะว่าสลามมันอันตรายใช่ไหมอันนี้เขาเปลี่ยนเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่คืออะไรวะเนี่ยเด็กๆตอบดิเอาแล้วไงคนมาเต็มบ้านแล้วเร็วๆรีบสดเร็วๆอ่ะมาพูดถึงอาการน้องออกูดก็กูได้ไปผ่าตามาแล้วนะกูไปแล้วนะเอาอีฝานี่ออกเสียฟังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้นี่บ้านหมดละโอ้สวัสดีค่ะโอ้คนนี้น่ารักจังเลยสวัสดีค่ะอ๋อพ่อเขาเป็นลูกครึ่งเอานี่กัดตายคาที่เลยไม่นี่ลูกไม่นี่เลยหมวยหลบมานี่เลยราศีมานี่คนสวยมานี่อะไรคะหนูชื่ออะไรคะโอลิเวียเป็นลูกครึ่งอะไรคะลูกครึ่งอะไรคะลูก
หนูเอาขนตาออกก็ได้นะลูกนะเดี๋ยวดูขนตาสิอันนี้แปะหรือของจริงคะของจริงของจริงเหรอแล้วนี่หนูพี่น้องกันหรือเป็นเพื่อนกันคะเพื่อนกันอ๋อเป็นเพื่อนกันชื่ออะไรคะอลิสน้องอลิสอ๋อนี่แหละน้องพัตตี้อ่ะคะชื่ออะไรนะโอลิเวียอ๋ออ้าวแล้วทำไมมีคนเขียนพัตตี้วะก็ชื่อโอลิเวียไม่ใช่พัตตี้ใช่วันนี้แต่งหน้าวันนี้ไปงานมาแล้วก็เก็บหน้าไว้ถ่ายสดนี่แหละอ๋อที่กล้าเล่นคือพาร์ตี้หรือเปล่าใช่ไหมอ๋อเขาเรียกว่าพาร์ตี้โอ้ตายพาร์ตี้พาร์ตี้เด็กๆวันนี้มีเพื่อนๆมาเต็มเลยเอางี้ยืดใช่วันนี้คนเยอะเดี๋ยวเล่นกระโดดอ่ะมาอาการน้องที่บ้านเรามีปวดกี่นาทีแล้วเนี่ยที่บ้านเรามีเถอะซ่วมด้วยจากน้องอู้งงอ่ะงงเลยที่บ้านเรามีเถอะซ่วมกูดกูสมนี่เลยนี่อ่ะให้ดูตากูดดีนะกูชี้หน้าแล้วชี้แล้วนี่ใครใครไม่แบ่งเล่นนี่กูชี้เลยใช่ไหมครับใช่กดเออเล่นอะไรแล้วพอชี้ก็เลยมีเถื่อนเงี้ยดูหน้าน้องนะน่ะให้ดูตาว่าถ้าน้องผ่านมาแล้วเป็นยังไงตากูจะบวมอยู่นะทุกคนตากูจะบวมอยู่คิดว่าเราเป็นเถื่อนเงี้ยอาทิตย์สองอาทิตย์กูครับคิดว่าเรามีเถื่อนเงี้ยจะเด็กกูกินอะไรครับคิดว่าเรามีเถื่อนใช่จ้าแม่จ้าแล้วส่วนตาขาวเขาก็จะแดงนุ่นๆทำไม่ได้จิ้งจกนี่ตรงละกดได้นะคือคิดว่าเรามีเถื่อนคิดว่าเรามีเถื่อนตายแน่วันนี้คิดว่าเรามีเถื่อนได้กับเพื่อนก็ได้เล่นหน่อยได้เลยคือขึ้นเลยคนที่บ้านเรามีเล่นกับพี่พอที่บ้านเรามีเถื่อนโอ้วันนี้เด็กเยอะวุ่นวายนิดหน่อยอ๋อจะบอกว่าของออกูด้วยนะที่บ้านเรามีเสือสีแตกเหมือนกันอ๋อสามารถกินอันนี้ได้เหรอหนูจะกินหนูจะกินวายเล่นกับอันนี้ไปก่อนเราไม่แอบไปแล้วนี่อะไรครับกุ๊ดกุ๊ดที่บ้านเรามีเถื่อนเสื้อนี่ที่บ้านเรามีเถื่อนเสื้อเขาไปเดินในที่ไหนที่มีเถื่อนเสื้อก็มีนี่ไปหมดละต้องเล่าก่อนว่ากูเพิ่งไปผ่าตามาอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมเอ้ยเมื่อวันจันทร์วันนี้วันเสาร์อาทิตย์หนึ่งละก็น้องผ่าตาปรากฏว่าต้องก็คือรู้อยู่แล้วแหละต้องผ่าสองข้างเพราะว่าน้องเป็นเลซี่ไอด้วยใช่ไหมแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยเป็นตาลอยขึ้นข้างบนด้วยหมอก็เลยไหนผ่าแล้วทั้งทีก็เลยผ่าให้มันสองข้างเลยให้มันเสร็จทีเดียวไม่ต้องแบบกลับมาผ่าใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้หายแบบทีเดียวพร้อมกันไปเลยอะไรเงี้ยถึงน้องถึงเลยได้ต้องปิดตานานนะคะบางคนก็ถามว่าทำไมปิดตานานจังอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหตุผลนี้แหละแล้วก็ส่วนตอนนี้น้องผ่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็รออาทิตย์วันอังคารหน้าก็ต้องไป follow up กับหมออยู่ดีว่าแผลเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องผ่าสองข้างผ่าที่ตาขาวนะผ่าที่กล้ามเนื้อตามสองข้างข้างละสองมัดก็เลยต้องไปเช็คแผลอย่างงี้แล้วก็นี่อะไรตาขาวน้องก็ยังแดงอยู่เพราะว่าน้องนั่นแหละผ่าตรงตาขาวน้องไม่ได้ดูตรงตาดำเลยตอนนี้ตาดำน้องก็ตรงองศาเป๊ะและต้องขอบคุณทุกคนเลยนะน้องยังเจ็บอยู่ไหมน้องอาจจะรำคาญอ่ะเพราะว่า
อย่างเราเวลามีอะไรอยู่ในตาอะไรเงี้ยเรายังเคืองตาเลยใช่ไหมแล้วเด็กอ่ะเขามีไหมอยู่ข้างในอยู่ในตาข้างๆที่เขาผ่าใช่ก็อาจจะเคืองตาช่วงนี้ก็ทายาหยอดยาทุกวันกินยาแก้อักเสบอะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็ดีขึ้นมากแล้วแหละแล้วก็แม่จุงขนตานั่นมากปังสิตื่นมาแต่งตั้งแต่ 4:00 ง่วงมากเนี่ยไม่มีงานอะไรพอดีเพื่อนพี่เปิ้ลเขามาจากระยองไม่เป็นไรใกล้หมดเวลาละนี่กี่นาทีแล้วเนี่ยบอกด้วยนะเดี๋ยวว่ายาวเหมือนอาทิตย์หน้าอีกนะเป็นชั่วโมงเลยนะน่ะเบื่อกันตายเอาไปเล่นก่อนกันเดี๋ยวแม่คุยเรื่องของหนูใกล้หมดเวลาบอกด้วยนะอ่านคอมเมนต์ให้อ่านถามมาได้น้องเป็นไงบ้างดีขึ้นแล้วนะผ่ากี่ข้างผ่า2ข้างเลยอ่านถามมาเพราะว่าห้องนู้นเสียงดังมากตัวปวดหัวโอเคหายไปไหนโอเคยังอยู่ดีตุ๊กแกนั่นเองใช่ไหมแม่จูนคลอดออที่4เดือนไหนเดือนหน้าถ้าอั้นไหวนะได้วันที่14ได้ชื่อจริงแล้วสิริกรน้องชื่อสิริกรนะแต่ว่ายังไม่ได้ชื่อเล่นเพราะชื่อเล่นก็รอเรานั่นแหละน่าจะรอพี่เปิ้ลโหวตเร็วๆนี้แหละเพราะว่าจะคลอดละอ่านไม่ทันวะเฮ้ยถามมาวันที่น้องผ่า45นาทีก็เข้าไปในห้องผ่าเต็มที่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะชั่วโมง10กว่านาทีอะไรเงี้ยก็ผ่าเสร็จละเขาต้องใช้วิธีดมยาแล้วก็ถ่างตาเงี้ยแล้วก็ผ่าที่กล้ามเนื้อตาแล้วก็รักษาก็คืออีกวันหนึ่งก็พักแอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาลอีกวันหนึ่งก็กลับบ้านได้ก็รักษาง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องปิดตาน้องแล้วช่วงเดือนนี้ตอนนี้เพราะว่าก็ให้น้องได้ใช้สายตาได้ปกติเลยดูการ์ตูนดูอะไรได้หมดเลยอะไร10นาทีเลยมา10นาทีเหรอน้องงอแงหรือเปล่างอแงตอนทายาแต่ปกติก็ไม่งอแงแล้วไม่ค่อยงอแงแล้วเพราะว่าอยู่บ้านพองอแงปุ๊บเราก็ต้องหาวิธีให้เขาเนาะแบบเล่นอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยจะมีออที่5ไหมไม่เขามาทำอะไรออริห้าไม่มีแล้วซูเปอร์ทำหมันแล้วเดี๋ยวแม่ก็ตัดมุมลูกทิ้งเลยยี่แม่ใช้อะไรเนอร์ยี่ห้ออะไรไม่รู้จริงวันนี้มีช่างมาแต่งให้น้องร้องมากหรือเปล่าตอนผ่าไม่ร้องเพราะว่าน้องเขาใช้วิธีดมยาตอนออกมาก็ร้องเพราะว่างองแงจากการเมายานั่นแหละวันแรกอะร้องเพราะว่าแบบเขาคงระบมเนาะเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเครับมือได้แม่ๆรับมือได้แน่นอนถ้าเกิดใครมีแบบคล้ายๆแบบนี้ลองไปเช็คดูนะของในเคสกรณีออกูดนะยิงปืนกันอย่างนี้แล้วในท้องผู้หญิงค่ะซิลิกอนไม่ใช่ซิลิการซีซิลิกอนซิลิกอนพาท่านตั้งให้ผ่าค่ะเพราะว่าผ่ามา3ท้องท้องนี้ก็ต้องผ่าไม่ไหวจะเบ่งนี่นะกำลังไล่อ่านให้น่ะเดี๋ยวกู๊ดมาเลยก่อนพี่นิดขอกู๊ดหน่อยกู๊ดเดี๋ยวจะให้ดูตาใกล้ๆอีกทีนึงเนาะว่าเป็นยังไงถ้าใครสังเกตได้ก็จะรู้ว่าเมื่อก่อนน้องอ่ะแปะตาสลับข้างใช่ไหม24ชั่วโมงแม่คนที่เป็นนะต้องปิดตาน้องให้ถึงเนี่ยแล้วน้องก็ได้ผ่าเร็วเลยอันนี้ใครมาหุพี่กู๊ดนี่ตาเขาจะบวมข้างล่างอ่ะไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วกูเอ้ยกู๊ดนี่ใครนู่นใครไม่เอาไม่เอาจนปัญญาไม่อยากล้างอะไปเดี๋ยวงอแงอย่าไปดูเด็กๆแม่ว่าเขาทำอะไรกันวันนี้ป้าไม่อยู่ป้าไปงานแต่งงานก็เลยต้องถ่ายสดให้ป้า
เนาะเอาไว้นะคะขอบคุณค่ะโอ้ลืมบอกต้องบอกว่าขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะที่แบบดูแลเป็นห่วงคอมเมนต์แล้วก็ส่งกำลังใจมาให้เยอะมากมาทั้งแบบใน IG ในเฟซใน LINE ในแบบทุกอย่างที่แบบได้อ่านเข้าถึงอะไรเงี้ยเออขอบคุณเนาะมันแบบมันตื้นตันเนาะแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้กูฟังนะว่าแบบเออช่วงที่กูมีปัญหาเรื่องตามีพี่เขาเป็นห่วงขนาดไหนอะไรเงี้ยนะขอบคุณจริงๆจะอ่านคอมเมนต์หลวงไม่ค่อยเจ็บแล้วแล้วเมื่อไหร่น้องจะหายสนิทคะแม่มันใช้เวลาแป๊บนึงอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกมันผ่าแล้วก็จริงมันจบกระบวนการผ่าละแต่น้องจะต้องมา follow up อีกทีนึงว่าเฮ้ยตกลงไอ้ที่ผ่าเนี่ยเขาเห็นตรงตามองศาที่อะไรของศัพท์หมอนี่แหละเยอะมากแม่ก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าต้อง follow up กันไปเรื่อยๆเพราะถือว่าการผ่าตัดเนี่ยไม่ใช่เป็นวิธีที่สิ้นสุดหรือจบมันคือเพิ่งเริ่มต้นคือแล้วเราจะต้องรักษาขั้นตอนต่อไปยังไงอะไรเงี้ยเราต้องไปเช็คอีกทีนึงว่าตกลงน้องที่ผ่าที่มันลอยหายหรือยังหรือว่าเลซี่อายมันดีขึ้นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ในขั้นแรกนะหมอบอกว่าการผ่าตัดอ่ะโอเค 100% ละแต่อย่างที่บอกว่าการผ่าตัดอ่ะคือมันคือการรักษาการซ่อมแซมอะไรเงี้ยเราต้องมาเช็คอีกทีนึงว่ามันครบ 100% ยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อย่างน้อยตาดำน้องก็โฟกัสตรงละไม่แบบอย่างนี้ละไม่อย่างนี้อย่างเงี้ยเอาพูดไปแล้วใครอีกมาถามมาคนสุดท้ายยังไม่มีชื่อแม่จูนนั่งลำบากไหมก็ได้อยู่ทนได้คิซ่ามาแล้วไม่มีใครดูนี้เล่นอย่างเดียวแล้วน้องจะกลับมาเป็นอีกไหมคะไม่เป็นแล้วค่ะคือน้องคืออาจจะหลงเหลือนะคิดว่านะอาจจะหลงเหลืออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเก็บเหลือนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถามว่าจะให้กลับมาแบบมาเป็นเหมือนเดิมอีกเลยเนี่ยคงไม่แล้วเพราะมันแก้อาการไปละเนาะอยากจะฝากแม่ๆนะว่าที่ไลน์มาเยอะมากแล้วก็ได้ตอบไปแล้วก็ได้ตอบทุกคนแหละแต่ถ้าใครยังมีปัญหาว่าเฮ้ยไม่แน่ใจว่ารักษาที่ไหนหรือเริ่มต้นดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยไปของน้องเนี่ยรักษาที่โรงพยาบาลรัตนินทร์อโศกเข้าไปตรวจสอบได้เข้าไปโทรถามได้นะอยากให้รีบรักษาเพราะว่าถ้าไม่รีบรักษาเนี่ยถ้าปล่อยนานจนถึงแบบ10ขวบอะไรเงี้ยหมอบอกเลยว่ารักษาไม่หายอย่างออก้าเนี่ยเอ้ยออกไม่ใช่ออกกูดเนี่ยเป็นเห็นตั้งแต่2เดือนมันก็ค่อนข้างที่จะเร็วมากที่เห็นนะแล้วก็เลยรักษาได้ง่ายขึ้นค่ารักษาเท่าไหร่คะแม่รวมๆอยู่ที่60,000กว่าบาทไม่แพงคือไม่แพงสำหรับอันนี้เพราะว่าเช็คราคาที่อื่นมาแล้วแพงกว่าอันนี้แต่ก็โอเคอ่ะเนาะขอให้ลูกเราหายแม่จูนออกาดอก้าทำไมไม่สบายบ่อยจังคือจริงๆแล้วออกาดอก้าเนี่ยไม่สบายแต่อยู่บ้านได้แต่แม่ไม่ให้อยู่ให้ไปแอดมิทที่โรงพยาบาลเพราะว่าเรามีน้องเดี๋ยวติดกันไปติดกันมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจริงๆก็ไอมั่งเป็นเด็กอนุบาลนะเนาะถ้าเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยช่วงไหนที่เขาฮิตเนี่ยเอากาตาก้ามาหมด RSV ไมโครพลาสมาอะไรอย่างเงี้ยน้องชวนมาแฟนเป็นเหมือนน้องเลยแต่รู้ตอนตัวแล้วรักษาไม่ได้นี่ไงเห็นไหมบางทีเราต้องค่อยๆดูนะอย่างแม่ต้องคอยสังเกตดวงตาเป็นสำคัญถูกออเกรสไหนเดี๋ยวพาไปดูไปห้องนู้นเนาะคุณจูก็เริ่มเบื่อหน้าตัวเองละเฮ้ยก็จะลุกไม่ไหวเย้กินมื้อไหนเนี่ยคุณกินอีกแล้วบ่ายสามครึ่งหิวอีกแล้วครับอ่ะเนี่ยนั่งนอนแน่เลยกูซุปเอาอะไรมาเส้นเหรอลูกเอาอะไรคะเอาน้ำใช่ไหมเย็นใช่ไหมน้ำแข็งเหรอเย็นใช่ไหมโอ้ยเห็นไหม
ลาห้องหนูอ่ะไม่กล้าเดินไปเลยเดินห้องหนูคนเยอะอ่ะเอาใหม่เราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะห้องหนูนั่งเราอยู่นี่ดีกว่าเอาใหม่ครับเดี๋ยวไปเอาน้ำแข็งฮะไปโอ้ร้องเลยนี่เป็นไงล่ะความแรงโอ้ทุกคราฟแล้วด้วยทุกคราฟโอ้นี่มีอะไรให้ล่ะกินน้ำแข็งเหมือนแม่เป็นไงล่ะหายร้องเลยยัดด้วยน้ำแข็งกี่นาทีแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วยังยังค่ะเฮ้ยรู้ล่อเป็นชั่วโมงยังไม่มีใครไปทุก10นาทีเต้นกี่โมงละช้างนั้นเท่าไหร่ละ20เพิ่ง20อ๋ออีก10นาทีแม่จุ๊ดจะเห็นออก้าไลค์ค่ะพี่ๆบอกไลค์นานๆไลค์นานเลยไม่มีเลยพูดแล้วเนี่ยเอาส่องไปทั่วเลยค่ะไปดูคนชวนนี่ดูตาน้องนี่เฮ้ยกล้านใหญ่ไปฮะกล้านใหญ่ไปกูกินอันนี้มืออะไรก็ไม่รู้ละกินนี่อะไรกับข้าวกัดก้ายังไม่ได้กินเลยนี่วางอยู่นี่เลยนะกับข้าวไปกินเลยป่ะนี่เออยังเลยลืมได้เอาเลยสวยจังเลยคนนี้ทีนี้หนูไปไหนมั่วไม่ได้แล้วลูกเลยเป็นไงเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจเราอ่ะมีที่ไปแล้วคุณแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วด้วยเก่งอันนี้ดวงกินอะไรกุ้งเส้นผัดไข่ใส่น้ำซุปใหญ่ไหมเนี่ยแล้วก็ตบด้วยน้ำแข็งเคี้ยวก่อนครับกืนเลยออเดิร์ฟมาใส่กันมีคนเยอะวันนี้ญาติมาเฮ้ยก้อนใหญ่ครับก้อนใหญ่พูดครับเออที่สร้างไม่ได้ดูเลยวันนี้นี่เล็กเลยเจริญอาหารเอาครับมัมไม่หลอกโอ้โหครับเบียร์มัมเก่งมากโอเคละโอเคแม่ก็ถามอีก5นาทีค่ะอ้าวเสียงฟ้านี่โอ้โหเปิดคิซซ่าไปด้วยก็ได้นะคิซซ่ามาแล้วช่อง 3ไอ้นี่เลยอ่ะ3อะไรวะไม่ใช่3 HD 3ช่องปกติอ่ะมาแล้วกดไปไหนครับคุณจ้าครับแก้วน้ำอยู่นี่ลูกปิดประตูนั่นไงเป็นไงล่ะช็อตเด็ดลื่นของเด็ดลื่นอัตโนมัติเลยนี่น้ำอยู่นี่พี่ไม่เป็นน้ำเย็นตลอดนี่เร็วก้าวแล้วหนูจะกินข้าวเมื่อไหร่จะกินข้าวเมื่อไหร่อยู่ตรงนี้แหละของเราอยากจะเป็นที่เลี้ยงบ้านนี้เลยจะรู้สึกค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะพี่ดาว
หมดแล้วครับพอแล้วคำสุดท้ายไม่เอาเหรอโอ้โหเดี๋ยวไม่กินน้ำกินแค่ไหนอ่ะสุดท้ายแล้วฮัลโหลกูครับกูครับกูพิเศษเดี๋ยวกูจะไปนอนแล้วหมดแล้วไม่ได้ใส่แบบนั้นสองจะเอ๋จะเอ๋สองตานี่สองตามองไม่เห็นมีสองตามองไม่เห็นเห็นไหมเห็นไหมเขายังตาบวมอยู่แต่ก็หายบวมแล้วดูแม่กูดเฮ้ยปากนะไม่สนใจเลยเฮ้ยแม่ตาขาวน้องแดงอยู่แต่ก็หายเร็วขึ้นแล้วกินอะไรครับแข็งมีคน messenger มาถามไปดีขึ้นนะจอมแม่กูนถ้าอยู่ที่34จะหายไหมตอบไม่ได้จริงๆแล้วแต่กรณีเนาะแล้วแต่เคสให้ไปหาหมอก่อนเลยจริงๆอย่ารอเอะใจอะไรไปหาหมอก่อนไว้เลยเพราะว่าหาครั้งนึงไม่ได้แพงมากอย่างพาน้องไปหาต่อครั้งเนี่ยของออกูดเนี่ยหมดไป 1,200-1,000 ประมาณนี้นะการตรวจของน้องนะคืออย่างตอนยังไม่ผ่าอะไรเงี้ยตอนปรึกษาหมออ่ะหรือเกิน10แล้วไม่มีโอกาสหายครับก็อาจจะมีหายนะอาจจะแล้วแต่กรณีมันคือต้องบอกก่อนว่าตามันมีแบบหลายเคสมากเนาะคอมเมนต์เลื่อนเร็วมากเด็กๆมาจากไหนมาจากแบบมีญาติมาแล้วก็พอดีมีเพื่อนของญาติมาด้วยอย่ารีบไปค่ะหิวข้าวค่ะคนอะไรกินข้าวกับน้ำแข็งยินดีนะครับแต่ผมคุณล่าโสดรู้ตอนโตอะคะใช่ไหมรู้ตอนโตมันค่อนข้างรักษายากเนาะเพราะตามเป็นอะไรที่แบบโคตรเหมือนหัวใจเลยอะเนาะนิดๆหน่อยๆนี่แบบจะตายเอานะกว่ากูจะรักษาหายกว่าจะแบบโอ้โหเห็นคนเป็นแม่เนาะเห็นตาลูกแบบนั้นแล้วก็ใจไม่ค่อยดีเนาะกว่าจะได้ผ่ากว่าจะผ่าเสร็จนี่แบบโล่งมากอีป้าอยู่ในคิซ่าหมดเวลาแล้วหมดแล้วใช่ไหมวันนี้แม่ก็หมดของแล้วตื่นตั้งแต่4:00ง่วงถ้าใครเป็นนะสมมุติถือว่าถ้าเกิดมีเสียงเข้าข่ายหรือว่าเอ๊ะไม่แน่ใจอ่ะไลน์มาได้ถามได้เดี๋ยวอธิบายไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่เดี๋ยวแบบมีบอกเบอร์ติดต่อมีแบบคร่าวๆให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะอยากให้หายเพราะว่าอุตส่าห์น้องเริ่มเป็นเราก็จูนกับพี่เปิ้ลก็บอกมาตลอดเพราะว่าอยากให้ทุกๆคนหายแล้วก็อย่างคนที่มาปรึกษาจูนตั้งแต่ตอนแรกนู่นตรงนั้นอะจนเขาผ่าเรียบร้อยแล้วก็ดีใจด้วยนะแล้วจะรู้ยังไงคะว่าน้องจะหายเป็นปกติหรือเปล่าเนี่ยค่ะต้องไปหาหมอทุกเดือนเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าผ่าแล้วจบหมอบอกว่าการผ่านี่เหมือนการเริ่มต้นใหม่อย่าคิดว่าผ่าแล้วจบต้องไปเช็คอีกทีนึงว่าเขาเห็นภาพซ้อน3มิติหรือเปล่าเขายังเห็นเป็นซ้อนเป็น2ภาพหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องวัดกันอีกเยอะค่ะดีจ้าพี่จูนลูกจี้อะไรวะจี้ก็เป็นอ๋อหายเร็วๆนะไปหาหมอแม่น้ำหนักขึ้นกิโล12 โลค่ะ
พยายามอย่าให้เกินเพราะว่าลดยากเพราะว่า3คนก็ลดยี่เอ้ยเพิ่มมาให้ประมาณ12กิโล12ถึง13กิโลพอเวลาหมดแล้ววันนี้ของหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราคุยกันใหม่เนาะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าป้าอยู่ละแล้วก็น่าจะได้ช่วยกันโหวตชื่อเนาะเพราะว่าก็อยากจะมีชื่อลูกละอยากจะได้เรียกละนี่ยังไม่มีชื่อเรียกเลยนะแล้วขอบคุณมากที่ติดตามนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำกินข้าวนอนละกี่เดือนแล้วคะ8เดือนแล้วคลอดเดือนหน้าเจอกันนะสวัสดีค่ะ